ถ้าตามหลักผลเนี่ยยังมีโอกาสกลับมาแต่ว่าการกลับมานั้นน่ะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กอ่ะท่านจะสามารถไปแก้องค์ประกอบเหล่านั้นได้หรือไม่นะครับวงการสีกากีมีประเด็นให้ลุ้นระทึกกันอีกครั้งเมื่อที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดได้มีการนำประเด็นข้อกฎหมายในคดีหมายเลขดำที่ฟอร์ฟัน 117/2567 ที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยื่นฟ้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1-3โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผู้ฟ้องสรุปว่าเดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178/2567ลงวันที่18เมษายน2567ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนกรณีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์จนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกศาลอาญาออกหมายจับในความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อว่าบิ๊กโจ๊กจะได้คัมแบ็กสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ทางนี้ได้มีชาวเน็ตได้ส่งข้อความขอให้โหนลักยิ้มทำนายดวงชะตาโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานของบิ๊กโจ๊กโดยคำทำนายระบุว่าส่วนตัวคิดว่าตอนนี้เหมือนมาสุดทางแล้วแต่หากอ้างอิงในหลักโหราศาสตร์ยังมีโอกาสกลับมาแต่การจะกลับมานั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างมากโดยมีสัญญาณแรกของการได้ย้อนกลับมาจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี68และจะมีสัญญาณที่เด่นชัดขึ้นในช่วงปลายปี69นอกจากนี้โหนลักยิ้มยังแนะนำด้วยว่าข้อแรกชื่อจริงของบิ๊กโจ๊กจะต้องเอาชอช้างออกไป1ตัวข้อ2หาภรรยาให้ได้ข้อ3กลับไปคุยกับอาจารย์วิษณุถ้าหากว่าองค์ประกอบ3อย่างนี้ครบถ้วนพ่อดาวพฤหัสเสวยนักกษัตริย์ปีวอกก็มีโอกาสที่ท่านจะได้กลับมาขอครับขอบิ๊กโจ๊กหน่อยครับคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายแล้วเหมือนมาสุดทางแล้วเนาะในความคิดผมนะแต่ว่าถ้าเราอ้างอิงตามตำราหัวเนี่ยก็แน่นอนครับโหนเนี่ยหมอหรือหมอดูเนี่ยแปลว่าผู้รักษาไม่ว่าคนไข้จะเป็นยังไงก็ต้องลองเทสการรักษาดูซึ่งอาจจะรักษาได้ไม่ได้ถ้าตามหลักโหดเนี่ยยังมีโอกาสกลับมาแต่ว่าการกลับมานั้นน่ะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กอ่ะท่านจะสามารถไปแก้องค์ประกอบเหล่านั้นได้หรือไม่นะครับผมตัวของเลิกดวงเนี่ยนะครับยังคงให้โอกาสได้อยู่อีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้านะครับสัญญาณครั้งแรกของการย้อนกลับเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณตุลาพฤศจิกาปี68แล้วก็ไปยืนยันสัญญาณนี้ตอนปลายปี69ช่วงหลังกลางปีไปแล้วองค์ประกอบที่ครบถ้วนตามหลักดวงประกอบไปด้วยข้อ1เอาชอช้างออกไปครับจากชื่อท่านข้อ2หาภรรยาให้ได้ข้อ3กลับไปคุยกับอาจารย์วิษณุถ้าผมคิดว่าองค์ประกอบ3ข้อเนี้ยครบนะครับพอดาวพฤหัสเสวยนักสัตว์ปีวอกนะก็มีโอกาสครับที่ท่านจะกลับมาแต่ถ้าไม่ครบองค์ประกอบโอกาสกลับมาก็จะยากมากข้อแรกข้อ2คือถ้าตอนนั้นอาจารย์วิษณุท่านไม่อยู่แล้วก็ยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะองค์ประกอบดวงไม่ครบทุกอย่างที่พูดไปเป็นเพียงหลักโหราศาสตร์เท่านั้นนะครับกรุณาใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ชื่นแล้วจะชอบนะครับจะเชียร์ให้ท่านกลับหรือเชียร์ให้ท่านไม่กลับก็แล้วแต่วิจารณ์ของแต่ละท่านเลยอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆวันครับผมหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างหลากหลายเช่นน่าจะจบแล้วกลับมาแน่ค่ะครั้งหน้าท่านอาจไปลงการเมืองเหมือนที่หมอบอกไว้แล้วมั้งครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามคงต้องรอลุ้นผลทางคดีอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ